รรมการการเลือกตั้งบุญส่งน้อยโสพลบอกถึงความคืบหน้าของคดีเดินสายหาเสียงภาคอีสานหรือทัวร์นกขมิ้นของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบในการเลือกตั้งโดยตอนนี้กกต.ได้สอบพยานเสร็จแล้วและมีการวินิจฉัยแล้วเหลือเพียงตรวจสอบสำนวนเท่านั้นส่วนคดีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจซึ่งมีเนื้อหาหมิ่นเหม่ไปในทางหาเสียงก็มีความคืบหน้าค่อนข้างมากโดยคาดว่ากกต.จะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ทุกคดีในเดือนเมษายนนี้ครับ